¿Qué pasó, amigo? สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่กินแบบโซโซ EP ที่8นะครับผมตามหน้าปกเลยแล้วก็เปิดตัวแบบ Spanish Mexican กันเลยนะโอล่าก็คือ Hello สวัสดีแบบ Mexican นะครับ ¿Qué pasó? ก็เหมือน What's up นะ Amigos ก็เหมือนเพื่อนว่าไงเพื่อนนะผู้ชายปกติ Amigo แต่ผู้หญิงบางทีเขาก็ Amigo เหมือนกันนะก็อเมริกาผู้หญิงประมาณนี้นะครับนี่เลยทาโก้เบลนั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งอาหารที่ผมชอบนะครับทาโก้นะเม็กซิกันฟู้ดตอนที่อยู่อเมริกาก็กินบ่อยมากๆกับทาโก้เบลนะตอนนั้นทำงานอยู่ในร้านอาหารก็จะมีเพื่อนร่วมงานเนี่ยเป็นเม็กซิกันนะแล้วเขาก็จะทำให้กินแล้วก็ถ้าไม่ได้มีเขาทำให้กินก็ต้องไปซื้อทาโก้เบลกินเนี่ยแหละนะอยู่ข้างหน้านี้เลยที่เมืองไทยก็มีให้กินเรียบร้อยแล้วตอนที่กลับมาเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยโอ้อยากกินทาโก้มากนะครับตอนที่เขามาเปิดก็ดีใจมากๆนะประมาณ 4-5 ปีแล้วเหมือนกันมั้งสาขาแรกก็อย่างที่ไปถ่ายให้ดูเลยที่ Mercury View หลังสวนนะตรงชิดลมนะครับแต่ที่อเมริกาเนี่ยเริ่มสาขาแรก Founded in California USA ตั้งแต่ปี1962นะครับตอนนี้2022ก็60ปีแล้วกับตำนานทาโก้เบลสุดยอดมากตอนนี้ที่เมืองไทยรู้สึกว่าจะมีประมาณ9สาขานะแต่จะอยู่ในกรุงเทพนะทั้งหมดเลยก็ไปลองดูที่ Facebook ทาโก้เบลไทยแลนด์หรือว่าเว็บไซต์ได้นะครับว่ามีสาขาที่ไหนบ้างใครอยากลองกินแม่พูดไปน้ำลายสอไปไม่ได้กินนานมากๆครับสารภาพเลยว่าไปกินตอนที่เขาเปิดใหม่ๆเนี่ยที่ Mercury View เลยเนี่ยตอนประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยคนเต็มต่อแถวเลยตอนนั้นโอ้โหคนดีใจกันมากนะได้กินทาโก้เบลแล้วพอกินปุ๊บตอนนั้นแอบผิดหวังเล็กน้อยเพราะว่ารสชาติไม่เหมือนที่อเมริกาก็เลยไม่ได้กินอีกนี่ก็เลยนะทำคอนเทนต์แล้วอ่ะลองดูอีกทีเผื่อเขาจะปรับใหม่เปลี่ยนใหม่มาดูกันว่าวันนี้จัดอะไรมาบ้างกับทาโก้เบลนะมีสั่งคอมโบมา1ชุดได้โค้กมา1กระป๋องถ้ากินที่ร้านมันจะแบบว่ากดเป็นเฟลเทนน่ะนะอันนี้เป็นกระป๋องมากลับบ้านถุงแรกอะไรเนี่ยแคปหมูเหรอเหมือนแคปหมูเลยมั้ยยังไม่บอกว่ามันคืออะไรจะหกมั้ยเนี่ยแน่นอนอยู่นิ่งๆโอเคต่อไปอันนี้เวลาคอมโบนะถ้าเป็นพวกเบอร์เกอร์อะไรพวกนี้มันมากับเฟรนช์ฟรายส์ใช่ไหมถ้าเป็นเซตอันนี้เป็นนาโชถ้าเป็นขนมที่เรารู้จักกันดีก็คือโดริโตสนะครับแบบนี้แล้วก็มีพวกซอสมานะจะเป็นนี่เลยไม่ใช่เคทชัพซอสมะเขือเทศนะถ้าเป็นทาโก้เขาไม่กินซอสมะเขือเทศกันนะครับเม็กซิกันเป็นฮอตซอสนี่มีฮอตซอสธรรมดาแล้วก็ไฟร์ก็คือเหมือนจะเผ็ดมากอันนี้เดี๋ยวได้ลองกันแน่ใครชอบเผ็ดๆต้องใส่แล้วก็มาอีก1ถุง2ถุงไม่หมดจัดมาเต็มนี่3 4ทาโก้เบลไปคราวนี้มันแกะกินแบบเลยไม่ได้จะต้องแกะให้ทุกคนดูก่อนจะได้เห็นว่าหน้าตามันเป็นยังไงอะไรยังไงก็เดี๋ยวขอแบบจัดจานหน่อยแต่ไม่ได้เป็นจานมานี้จัดเป็นเขียงมา เรียงเลยนะแบบเชฟให้ดูแกะให้ดูทีละอันอันนี้คือเคซาดิยานะครับเคซาดิยาบางคนอาจจะรู้จักนะมันก็คือหลักๆแล้วเนี่ยอาหารพวกนี้มันเป็นแป้งเหมือนแป้งโรตีอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราคุ้นเคยกันนะแต่นี่เป็นสไตล์เม็กซิกันนะครับอันนี้ข้างในเคซาดิยาเนี่ยจะเป็นไก่นะครับมา4ชิ้นแบบนี้นี่แกะห่อมาเลยถ้าเกิดเราซื้อกินแบบฟาสต์ฟู้ดก็แกะกัดกินเลยนะแต่นี้ขอจัดเรียงสวยๆโชว์เดี๋ยวถ่ายรูปลงหน้าปกหน่อยฉีกออกมาเคซาดิยานะครับอันนี้เป็นไก่ที่ทาโก้เบลจะมีแค่เนื้อไก่กับเนื้อวัวนะเนื้อหมูไม่มีนะครับใครที่ไม่ทานเนื้อวัวก็อาจจะลำบากหน่อย
แต่จริงๆแล้วเนี่ยทาโก้นะหรืออะไรพวกนี้ของเม็กซิกันจริงๆเขามีเนื้อหมูมีปลามีกุ้งมีอะไรด้วยแต่ที่ทาโก้เบลเขาจะขายแค่นี้แหละอันนี้เป็นคริสปี้เชลฟ์ทาโก้นี่เลยใครชอบกินทาโก้แอนด์แมนอเวนเจอร์สแอนด์เกมจำได้ไหมที่นั่งจะกินแล้วก็ยานการ์เดียนชิพลงมาเป่าอื้อแล้วก็ฮอคหยิบชิ้นใหม่ให้เนี่ยแหละทาโก้คือแบบนี้นะครับปกติมันจะมีเป็นแป้งนิ่มๆธรรมดาด้วยแล้วก็เป็นแบบกรอบคริสปี้แบบนี้ด้วยนะครับที่ทาโก้เบลก็จะเป็นแบบกรอบอันนี้เป็นชุดเนื้อนะเป็นทาโก้เนื้อวัวนะครับมันจะให้มา2ชิ้นในเซตแบบนี้เรียงไว้ก่อนเดี๋ยวจัดทีเดียวแล้วก็สุดท้ายอันนี้อีก1ยอดนิยมอาหารเม็กซิกันก็คือบูริโต้นะครับนี่เลยเป็นแรปห่อมาแบบนี้ถ้าใครจำ EP นึงได้ที่พาไปกินชาวามาของอาหรับคล้ายๆกันห่อแป้งเหมือนกันแล้วก็ใส่ข้างในพวกนี้มันจะต่างกันหน่อยแค่นั้นนะครับเรียงไว้แบบนี้สวยๆแล้วอันนี้เนี่ยมันคือชูโรสมันเหมือนเป็นขนมนะเหมือนแคบหมูเลยอันนี้เป็นโปรโมชั่นสเปเชียลห่อละ9บาทก็เลยจัดมาลองซิในขอชิมอันนี้ก่อนเลยขนมเลยแหละชูโรสใส่น้ำตาลมาหวานๆกรอบแล้วก็นาโชนี่แทบไม่ต้องชิมอร่อยอยู่แล้วตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาชิมกันมาครับผมพร้อมแล้วหิวแล้วกินแบบสดๆเหมือนเดิมเดี๋ยวไปสนนราคากันก่อนมือนี้โดนไป545บาทนะครับวู้ fast food โหราคาโหดเหมือนกันนะนานๆกินทีไม่เป็นไรเดี๋ยวมาลองดูว่าแต่ละอันราคาเท่าไหร่ Double Taco Supreme ตัวนี้ที่มา2ชิ้นเป็น Crispy Taco แบบไม่ได้เป็นคอมโบนะเดี่ยวๆ Taco อย่างเดียว2ชิ้น218บาทนะครับ Beefy Cheesy Burrito Burrito อันนี้149บาท Cinnamon Twist อันนี้ที่เป็น Cinnamon Twist อะไรเนี่ย9บาทโปรโมชั่นแล้วก็ Quesadilla เนี่ยอยู่ที่169บาทเป็นคอมโบมาพร้อมกับ Nachos แล้วก็เครื่องดื่ม1กระป๋องนะครับ VAT เบิร์ดนู่นนั่นนี่545บาทแต่พิเศษไปแจ็คพอตไม่รู้เหมือนกันได้มาสั่งเป็นคอมโบตอนนี้ที่ Taco Bell ชุดไหนก็ได้แล้ว200บาทขึ้นไปหรืออะไรประมาณนี้นะได้บัตรดูหนังฟรีที่เมเจอร์เรื่องไหนก็ได้รอบไหนก็ได้เขาบอกพอดีเลยเดี๋ยวจะไปดูหนังอาทิตย์หน้าเรื่องใหม่ Morbius Marvel เย้ก็เลยคุ้มเลยมือนี้ได้ดูหนังฟรีด้วยเย้ จบคราวนี้มาลองชิมกันเลยนะไอซินนามอนก็อย่างที่บอกหวานๆ กรอบๆเหมือนแคบหมูเหมือนขนมเป็นหวานๆอารมณ์รสชาติเป็นกลิ่นซินนามอนอะซินนามอนก็คืออบเชยกินเล่นได้นาโชลองสิมีการโรยผงปาปริก้าลงมาด้วยนาโชที่ทาโคเบลก็มีรสชาติไปเลยก็อร่อยดีเหมือนกินโดริโตสบาร์บีคิวคราวนี้เริ่มกันที่นี่เลยคัสเดียต้องเริ่มกินละเพราะว่ากว่าจะกลับมาแล้วนั่นนี่เริ่มไม่ค่อยร้อนละเป็นไก่ข้างในมีมันมีเครื่องเทศหอมๆแต่เครื่องก็ไม่ได้เยอะมากอารมณ์กลิ่นก็แบบทำไมรู้สึกว่ามันกลิ่นเป็นอินเดียแขกๆไม่ค่อยเป็นเม็กซิกันเลยเนี่ยคาสิเดียนี่เอ๊ะ
งงเหมือนกันอ่ะใส่ฮอตซอสธรรมดาเพิ่มเข้าไปทำไมความรู้สึกเหมือนเป็นแขกอ่ะไม่เป็นเม็กซิกันให้ดูสีฮอตซอสก็เผ็ดแบบปลายๆมันจะไม่เผ็ดเหมือนซอสพริกมะเขือเทศอะไรนั่นนะอันนั้นมันจะหวานเผ็ดอันนี้มันจะไม่มีหวานเท่าไหร่มันจะแบบเผ็ดๆอีกแบบนึงเดี๋ยวลองแบบว่า fire sauce fire sauceแต่ที่นู่นน่ะมันจะมีซอสเยอะกว่านี้แล้วมีซอสแบบเผ็ดๆแบบประหลาดๆเยอะเหมือนกันของพวกเม็กซิกันเนี่ยนี่ fire sauce จะเป็นสีแดงนั่นเลยก็เผ็ดกว่าไอ้สีส้มปี๊ดขึ้นมาอารมณ์คล้ายๆกับซอสสีราชาถ้าใครรู้จักซอสศรีราชาตาไก่ฟ้าเขียวอ่ะคล้ายๆอันนั้นเลยเรามาดูกันบีฟทาโก้ก็มีมะเขือเทศผักกาดมีชีสโรยมาตามปกตินะแล้วก็เป็นเนื้อบดอยู่ข้างล่างนะครับแต่แผ่นแป้งเนี่ยมันต้องกรอบกว่านี้รู้สึกว่าตอนเนี้ยไม่กรอบยังมีนิดๆแต่ไม่ได้กรอบเท่าไหร่เปิดออกมาให้ดูแล้วข้างในมันก็จะมีซาวร์ครีมอยู่ข้างในเห็นไหมที่เป็นขาวๆครับใส่ตัวฮอตส้มอันนี้มากน่าจะเข้าผมชอบอันนี้มากกว่าเนี่ยกินแล้วเนี่ยปัญหาก็ยังเหมือนคราวที่แล้วคือรสชาติไม่เหมือนที่อเมริกาอาจจะเป็นด้วยเนื้อไม่แน่ใจว่าเขาใช้เนื้ออะไรเนื้อไทยที่นี่หรือเปล่าคุณภาพเนื้อมันอาจจะไม่ได้เท่าที่นู่นก็ถือว่าโอเคก็กินแบบแก้หายากแก้คันอยากกินทาโก้เบลอ่ะได้เลยไม่ต้องบินไปถึงที่อเมริกาแต่รสชาติไม่เหมือนกันปกติแล้วถ้ากินทาโก้อ่ะผมทำกินเองนะครับก็จะได้เนื้อแบบสะใจปรุงแบบรสชาติที่เราชอบเองนะอ่ะต่อไปลองบอริโต้นี่เลยไส้ข้างในมันก็เนี่ยมีเนื้อมีผักมีชีสอันนี้เป็นชีสซี่บีฟี่อะไรเนี่ยแหละก็รสชาติแบบชีสอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ว้าวเลยบอริโต้ก็เฉยๆเหมือนกันแต่ก็คือเป็นฟาสต์ฟู้ดอ่ะแอบชอบตอนกินในชาวามานั่นมากกว่าถ้าเป็นแรปแบบนี้นะลองใส่ไฟร์ซอสเข้าไปนะครับบริโต้เนี่ยคนก็นิยมชอบกินกันที่นู่นเพราะว่าเนี่ยง่ายๆแรปกินเป็นเบรคฟาสต์อาหารเช้าหรือว่าลันช์มื้อเที่ยงซื้อกินปุ๊บกินเจินกัดกินกลับไปทำงานต่อแบบเร่งรีบอิ่มจุกแน่นอนข้างในมันเหมือนมีแบบเนี่ยเป็นเหมือนเม็ดข้าวเม็กซิกันอยู่ข้างในด้วยเจออัดทั้งข้าวทั้งแป้ง แต่ปกติแล้วเนี่ยออริจินอลบอริโต้เหมือนมันจะใส่ถั่วเป็นบีนอะไรสักอย่างผมก็ไม่ค่อยชอบกินบอริโต้ที่เป็นถั่วเท่าไหร่แบบนั้นหลักๆเลยทาโก้ลองแบบทาโก้เนื้อทาโก้หมูทาโก้ปลาอะไรพวกเนี้ย
แล้วมันจะมีร้านพวกเม็กซิกันแบบร้านอาหารเม็กซิกันจริงๆที่ไม่ใช่เป็นฟาสต์ฟู้ดจอยต์แบบทาโก้เบลแบบนี้มันก็จะเป็นแบบทาโก้ไฟน์ไดนิ่งอร่อยเดี๋ยวลองใส่ฮอตซอสแบบธรรมดาดูซิคือถ้าใครไม่ชอบกินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ครับมันมีชีสมีซอสครีมอยู่ข้างในซึ่งก็รสชาติดีแล้วนะแต่ใครชอบเผ็ดๆก็เติมความเผ็ดลงไปเหมือนบ้านเราอ่ะต้องมีพริกน้ำปลาเนื้อมันก็เหมือนเนื้อตัวเดียวกับในทาโก้เลยเนี่ยเนื้อบดมาซะแบบจนแบบมันไม่เป็นเนื้อแล้วอ่ะวู้บูริโต้เล่นเอาจุกนะมันแน่นนะชิ้นใหญ่เลยนะซัดบูริโต้ไป1ทาโก้ไป1เควสาดิยาไปอีก1ตอนนี้เหลือทาโก้ชิ้น1เควสาดิยาอีก3สไลด์เบาๆแต่แอบแป้งเยอะไปนะกินแบบนี้ทุกมื้อไม่ไหวนะครับนานๆทีได้ถามว่ากินได้ไหมหมดไหมน่าจะหมดนะโอ้ยฮอตซอสใส่เข้าไปเลยให้มันโดนตรงเนื้ออือทาโก้หมดไปอีก1อันเหลือแต่เควสาดิยาแล้วสบายถ้ากินเยอะๆอีกหน่อยได้ไปแข่งกินกับพีทอีทแหลกแหละ เหมือนผมเคยถามพวกคนเม็กซิกันที่ผมรู้จักเป็นเพื่อนผมที่ดูนะถามว่ากินทาโก้เบลไหมเขาบอกเขาไม่กินกันนะทาโก้เบล สองชิ้นสุดท้ายอ่ะเสียเวลามันบางประกบสองอันพร้อมกันเลยแล้วกันนี่ก็ไอ้สองห่อนี้คงไม่กินให้หมดตอนนี้แหละเดี๋ยวเก็บไว้กินตอนดูหนังดีกว่านะแต่ที่เหลือก็จัดการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็แก้คันหายคันได้แต่ก็ไม่ถึงกับว้าวอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้แบบรสชาติเหมือนที่นู่นที่นู่นผมกินแบบบ่อยมากบางทีอาทิตย์ละวันน่ะเอาล่ะก็จัดมาให้ดูเรียบร้อยกับทาโก้เบลอีก1ร้านโปรดที่ผมชอบกินตอนอยู่ที่อเมริกาแล้วก็อยู่ที่ประเทศไทยก็กินได้แล้วนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายสอนภาษาเม็กซิกันไว้นิดนึงคนที่ไปที่อเมริกาเนี่ยบางคนนะไปนะไม่ได้ภาษาอังกฤษกลับเป็นว่าได้ภาษาเม็กซิกันแทนยิ่งเฉพาะคนที่อยู่แถวฝั่งฟลอริดาด้วยเพราะว่าคนเม็กซิกันอยู่เยอะมากพูดเป็นเหมือนภาษาที่สองเลยแหละมันจะมีอันนึงที่เห็นคนไทยชอบพูดผิดเรียกผิดเพราะว่ามันสะกดเป็นตัวภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่มันออกเสียงไม่เหมือนกันนะครับที่เห็นบ่อยๆเลยคือตัว J นะตัว J อ่ะภาษาเม็กซิกันออกเสียงเป็นตัว H นะพริกฮาลาปิโน J A L E P A N O คนไทยชอบออกว่าจาลาปิโนแต่จริงๆแล้วมันคือฮาลาปิโนมีค็อกเทลตัวหนึ่งชื่อโมฮิโต้ M O J I T Oนะตามร้านก็ชอบรับออเดอร์ชอบสั่งกันว่าโมจิโต้จริงๆแล้วมันคือโมฮิโต้
นะครับอะไรประมาณนี้ลองไปศึกษาดูสนุกเหมือนกันภาษาเม็กซิกันนะถ้าเป็นเพลงที่เรารู้จักกันก็คือพิทบูที่ดังๆอ่ะนะพิทบูนึกออกป่ะเพลงแดนซ์แบบแร็กเกตทอนแบบว่ายกตัวอย่างเพลงอะไร I know you want me เนี่ยถ้าเกิดสมัยก่อนตอนประมาณสัก10ปีที่แล้วมา10กว่าปีแล้วนะเพลงนี้ก็ดังมากที่มัน Uno dos tres cuatros นั่นก็คือ1 2 3 4อ่า Uno dos tres cuatros ผมก็พอได้บ้างเป็นคำๆนะเพราะว่ามีเพื่อนแล้วก็ทำงานด้วยกันมันก็พูดเล่นกันสนุกอะไรประมาณนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปกับกินแบบสดๆนะครับรอชมว่าจะไปหาอะไรมาชิมให้ดูกันอีกแล้วเจอกันครับอาดิโอส